ถูกจับตานะครับให้เป็นดาวรุ่งของวงการฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกทันทีหลังจากที่ทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยนะครับด้วยวัยเพียงแค่15ปีที่ยิงประตูได้ในไทยพรีเมียร์ลีกสำหรับเอกนิษฐ์ปัญญานะครับทีมข่าวกีฬานิวส์วันจึงได้ไปรวบรวมข้อมูลของแข้งอายุน้อย8รายครับที่เคยแจ้งเกิดจากการยิงประตูในไทยลีกซึ่งหลายรายในปัจจุบันก็เป็นดาวเด่นนะครับและเป็นตัวหลักของทีมไปแล้วมาให้ผู้ชมได้รับชมกันครับหลังจากเอกนิษฐ์ปัญญาแข้งดาวรุ่งวัยเพียง15ปีทำประตูในไทยพรีเมียร์ลีกในเกมที่ต้นสังกัดเชียงรายยูไนเต็ดแพ้ให้กับ SCG เมืองทองไป1ประตูต่อ4ทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สามารถทำประตูในไทยพรีเมียร์ลีกได้ซึ่งนอกจากแข้งดาวรุ่งจากเชียงรายรายนี้ยังเคยมีนักเตะอายุน้อยที่แจ้งเกิดจากการยิงประตูในไทยลีกคนอื่นๆอีกด้วยเว็บไซต์ Go Thailand จึงได้รวบรวมนักเตะอายุน้อยที่เคยยิงประตูในไทยลีกมาให้ได้ชมกันค่ะคนแรกเจ้าไอซ์สิทธิโชคกันหนูดาวรุ่งจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจ้าไอซ์ถูกเปลี่ยนตัวลงสู่สนามในเกมอีสานดาร์บี้แมตช์ที่ต้นสังกัดออกไปเยือนนครราชสีมามาสเตอร์ FC เมื่อวันที่11กรกฎาคม2558ก่อนจะยิงประตูตีเสมอให้ทีมแบ่งแต้มออกมาได้สำเร็จโดยในวันนั้นเจ้าไอซ์มีอายุ18ปี11เดือน2วันเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินกองกลางตัวเก่งของทีมชาติไทยยิงประตูแรกในไทยลีกด้วยวัย18ปี7เดือนกับอีก1วันในเกมที่ต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือไทย FC 2ประตูต่อ0เมื่อวันที่6พฤษภาคม2555บาสประกรณ์เปรมพักอีก1นักเตะดีกรีทีมชาติไทยทำประตูแรกแจ้งเกิดในไทยพรีเมียร์ลีกในเกมที่เพื่อนตำรวจพลิกแซงเอาชนะเชียงราย2ประตูต่อ1เมื่อวันที่10เมษายน2554โดยเจ้าบาสยิงประตูตีเสมอให้กับต้นสังกัดโดยตอนนั้นมีอายุเพียง18ปี2เดือนกับอีก8วันณัฐวุฒิสมบัติโยธาเด็กปั้นจากอะคาเดมีของบุรีรัมย์ก่อนถูกผลักดันขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่และนัดแรกที่ลงสนามเขาก็สามารถทำประตูแรกของตัวเองได้ทันทีในเกมบุกไปเยือนสงขลายูไนเต็ดประตูที่เขายิงได้เป็นประตูที่ทำให้บุรีรัมย์ออกนำ2ประตูต่อ0โดยตอนนั้นเจ้าเบนซ์มีอายุ18ปี1เดือนกับอีก25วันเต๋าดินโยหรือธนาสิทธิ์สิริพลาดาวรุ่งจากบางกอกกราส FC ลงสนามมาในฐานะตัวสำรองเมื่อวันที่26กันยายน2556ก่อนจะยิงประตูปิดท้ายให้ต้นสังกัดเอาชนะ TOT SC 5ประตูต่อ1โดยวัย18ปี1เดือนกับอีก21วันและในตอนนี้เจ้าเต๋าถือเป็นตัวหลักของกระต่ายแก้วยิมบรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญถูกชลบุรี FC ส่งลงสนามในเกมพบราชบุรีมิตรผล FC ในฐานะผู้เล่นสำรองก่อนมงประตูให้ทีมขึ้นนำ2ประตูต่อ0เมื่อวันที่8สิงหาคม2558ทำให้เจ้ายิมเป็นเจ้าของสถิติแข้งอายุน้อยที่ทำประตูได้ในไทยลีกโดยวัย17ปี11เดือนกับอีก9วันซึ่งในปัจจุบันเจ้ายิมเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีอีกด้วยชาคริสบัวทองแจ้งเกิดจากการยิงประตูทีมคู่แข่งอย่างกรุงเทพคริสเตียนก่อนพาต้นสังกัดพนักงานยาสูบเอาชนะไป2ประตูต่อ1เมื่อวันที่19มกราคม2546โดยวัย17ปี4เดือนกับอีก11วันเท่านั้นและคนสุดท้ายเจ้าบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาเด็กหนุ่มจากเชียงรายอะคาเดมีถูกส่งสู่สนามในช่วงท้ายเกมด้วยวัยเพียง15ปี11เดือนกับอีก28วันและสามารถยิงประตูจากฝูงอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดแม้จะไม่สามารถช่วยทีมเก็บแต้มได้แต่เจ้าบุ๊กก็เป็นเจ้าของสถิติแข้งอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูได้ในไทยพรีเมียร์ลีกและถูกจับตาว่าจะก้าวขึ้นมาโลดแล่นเป็นแข้งฝีเท้าดีในอนาคตเหมือนแข้งรุ่นพี่คนอื่นๆได้อย่างแน่นอน